พี่จีได้อะไรมาพี่จีได้ไพ่นิ่งๆไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจไอ้ที่รักไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ไม่ได้รักคล้ายๆกับเดือนที่แล้วราศีพี่จีได้ไพ่คล้ายๆกันมันคือช่วงนี้ราศีพี่จีจะเป็นลักษณะเหมือนไอ้สิ่งที่หวังไม่ได้ไอ้สิ่งที่ไม่ได้หวังมันดันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือชาวราศีพิจิกช่วงเนี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนได้อะไรโดยที่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งไม่ตั้งตัวไม่พอใจมั้ยแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจไม่พอใจเออก็ได้มันเป็นเหมือนอาจจะยังไม่ดั่งใจกับสิ่งที่ตัวเองต้องการบางทีต้องการอยากจะเป็นแบบนี้อย่างนั้นแต่มันน่าจะดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือมันอาจจะดีอยู่แล้วล่ะแต่คุณก็ยังไม่พอใจเองไม่มีเกิดความไม่พอใจเองอะไรประมาณนั้นเหมือนงานครับถ้าเป็นงานในช่วงเนี้ยชาวราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ดั่งใจทั้งที่มันก็อาจจะโอเคแล้วแหละแต่คุณคิดว่าหรือไปที่อื่นดีหรือเปลี่ยนแปลงดีย้ายดีไหมหรือทำอะไรเพิ่มดีเอาหัวหน้าออกหรือเราจะออกแทนหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนแหละครับบางทีคุณอาจจะอยากจะซื้อตรงนี้อยากจะได้ตรงนั้นแต่มันอาจจะต้องมันอาจจะไม่ได้แต่ได้อย่างอื่นแทนมันอาจจะซื้อรถคันนี้แต่ไม่ได้ก็มาได้รถอีกคันนึงแทนนะซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้โครงการนี้ก็มาได้อีกโครงการนึงแทนหรือไม่ก็ในเรื่องงานบางทีงานหลักอาจจะไม่เวิร์กไปเวิร์กงานธุรกิจประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็งานที่คุณรายได้ที่คุณคิดไว้ว่าจะเป็นช่วงเนี้ยแต่คุณอาจจะได้อีกรายได้นึงก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะไอ้คนที่ชอบไม่ได้ชอบเราไอคนที่เราไม่ได้ชอบกลับมาชอบเราอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั่นคือความรักของราศีพิจิกก็จะเป็นลักษณะไขว้กันหน่อยเหมือนไอคนที่เราชื่นชอบก็ไม่ได้ 100% ก็รักคนที่เขารักเราอะไรประมาณนั้นนะราศีพิจิกหรือมุมนึงถ้าเป็นเรื่องครอบครัวก็มันเป็นลักษณะเหมือนเราอาจจะอยากให้คนในบ้านของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คนในบ้านเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการอาจจะอยากให้พ่อแม่เราเนี่ยเป็นแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้แฟนเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเขาอาจจะเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันก็ให้พอใจสรุปก็ชาวราศีพิจิกก็ควรอยู่กับความจริงให้ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะชาวราศีพิจิกอยู่กับความจริงให้ได้นะคะแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันก็จะมีความสุขมากกว่ากับสิ่งที่เราบางครั้งเราสร้างความต้องการในตนเองมากจนเกินไปอาจจะเกิดทุกข์ได้เนาะอะไรประมาณนี้ครับ okay. นี่คือราศีพิจิกหรืออีกมุมนึงก็คือราศีพิจิกอาจจะต้องปฏิเสธบ้างบางทีเราอาจจะใจดีกันไปไหมหรือไม่ก็ใจแข็งหน่อยก็จะดีอะไรประมาณนี้อ่ะพิจิกครับโอเค